คือภูมิคุ้มกันเราอะถ้าเมื่อไหร่หัวใจเราถ้าไม่พอมีร้อยล้านก็มันก็ยังไม่พอคือให้นึกถึงความตายเยอะๆตายไปพาอะไรไปไม่ได้แค่นั้นพอมีความสุขที่ยั่งยืนจริงๆแต่ก่อนนอนกินน้ำตาเดี๋ยวนี้หลับสบายรออย่างเดียวเมื่อไหร่จะสว่างฉันจะทำงานอย่าดูถูกเงินน้อยความจนกลัวคนขยันค่ะแล้วแต่ก่อนก็คือลูกชาวนานั่นแหละแต่ว่าคนหนุ่มสาวแต่ก่อนนะก็ไม่ลงนาหรอกก็ไปทำมาหากินอยู่แถวกรุงเทพนั่นแหละแต่ก่อนไปเย็บเสื้อผ้าหรูอยู่แถวห้วยขวางสมัยนั้นตัวละ3บาทเย็บส่งโบเบ้ตอนนั้นสัก15 16นะทำงานก็ส่งมาให้พ่อแม่ที่บ้านเดือนละ300สมัยนั้นเยอะตื่นตั้งแต่ตีเจ็ดครึ่งโน่นแหละจะได้นอนตีสองตีสามกลางคืนทั้งเย็บทั้งรีดแพ็คเข้าถุง3บาทพอลูกคนแรกอายุ2ขวบครึ่งก็หอบลูกกับแฟนไปทำงานรับจ้างก่อสร้างที่ปัตตานีคือมันไม่มีงานทำไงเราอยู่บ้านก็เป็นทุกอย่างเทปูนผูกเหล็กดัดเหล็กพูดง่ายๆว่าเราก็สร้างฐานะอ่ะพอท้องลูกคนที่2กลับมาอยู่บ้านอีกทำนาทีนี้ก็คือเขาแจกวัวมา1ตัวของกระทรวงเกษตรอะไรนี่แหละได้แล้วก็มาเลี้ยงบ้านอะไรแล้วก็ยังไม่มีเรายังต้องอาศัยบ้านที่เขาไม่มีเจ้าของของญาติแล้วก็ให้เราไปอยู่แฟนก็ไปรับจ้างกรีดยางไปรับจ้างเลี้ยงกุ้งกุลาดำคือทำทุกอย่างกะเลี้ยงลูกทำนารับจ้างปอกมะพร้าวปอกกับไอ้ที่แหลมๆมันก็ไม่เคยรู้จักหัดทำกว่าจะได้สักลูกต้องทรมานมากมือนี่แตกหมดเลยเป็นเม็ดเป็นน้ำใสๆแต่พอมาเริ่มเข้ามือเริ่มได้เลยเว้ยวันละ100วันละ200มันก็เริ่มอากะก็ได้ค่ากับข้าวมาทีนี้ก็มานั่งคุยกับแฟนว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่มีบ้านมันก็ยังไม่มั่นคงแฟนก็บอกว่าลุงของแฟนน่ะได้ขายแพะแกส่งลูกเรียน 2-3 คนแฟนก็ขายวัวพอดีตอนนั้นน่ะไปซื้อแพะก็ทําคอกตรงนั้นชาวบ้านก็ถามทําอะไรอ่ะอ๋อทําบ้านคอกไอ้แพะอยู่เพราะว่าบ้าคือคนสมัยก่อนก็เขาอาจจะเลี้ยงบนเขาหรือว่าเลี้ยงผูกล่ามไงแต่ของเราโชคดีคือปศุสัตว์อําเภอเนี่ยเขาเอาแฟนกะเนี่ยไปอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพเขาก็จะแนะนำอะไรให้ทำคอกอะไรแบบนี้นะคือแฟนก็จะได้ตรงนั้นมารายแรกในนี้เลยบางทีขี้พงขี้แพะในเพื่อนบ้านมาเอาขอหน่อยนะเอาไปใส่แป้งผักเอาไปเลยเราก็มีความสุขแล้วตรงนั้นคือมันได้แบ่งปันแล้วพอเราเลี้ยงมานานๆเข้าถามว่ามีรายได้ไหมมีทีนี้ก็เริ่มไปซื้อที่เขาใส่ข้าวของชาวบ้านที่เขาไม่ใช้แล้วไปขอซื้อเขาซื้อมารู้สึก10,000ตอนนั้นแล้วเจ้าของที่นั่นก็สงสารเขาส่งให้คืนอีก500พอเก็บได้หน่อยก็เริ่มถมที่จนได้ลูกกันนำเล็กๆได้อยู่มาจนทุกๆวันนี้มันจะได้ยกระดับของเราขึ้นไงปิดทองนั้นหมดง่ายเปิดสวิตช์ปั๊บก็ได้เลยมันเร็วกว่าคือเขาบอกว่าอนุมัติก็ได้เลยเขาให้ของมาพวกคุณโรงแรมกันทำนั่นคือของปิดทองดีขึ้นมากกว่าเดิมแค่ไหนก็ทำให้เรามีรายได้เยอะขึ้นที่เห็นชัดๆเลยตอนนี้เราก็มีเงินเก็บคนมันไม่เคยมีเงินเก็บไงไม่รู้นะคือมันมีเงินเก็บมันดีใจอ่ะ เขาก็ส่งเสียลูกเราเรียนน่ะคือเขามีบุญคุณกับเราอ่ะเราก็ต้องดูแลเขาดีๆจากที่เราเลี้ยงเขามันกลายเป็นผูกพันไปแล้วคือบางคนอ่ะพรุ่งนี้ฉันกุ้มแล้วอ่ะกรีดยางไม่ได้ฝนตกอ่ะหน้าแล้งยางผลัดใบอ่ะกะกับแฟนไม่เครียดอ่ะมันมีแผนแล้วไงถ้าสมมุติว่ายางมันผลัดไปจริงๆเรากรีดยางไม่ได้จริงๆตัวสำรองเราอยู่นี่แล้วใต้ข้อของเราก็มีขี้แพะ เดือนนี้ก็ได้มาแล้ว 1,000 ก็ได้แล้วค่าไฟคือแต่ก่อนพูดง่ายๆว่าเราอดมื้อกินมื้อบางทีเรายอมไม่กินอ่ะเราจะให้ลูกได้กินอ่ะสมัยเราทำงานก่อสร้างไหนต้องมาทนให้เจ้านายว่าอีกอ่ะใช่ไหมเราเป็นลูกน้องเขาแต่ก่อนนอนกินน้ำตาเดี๋ยวนี้หลับสบายรออย่างเดียวเมื่อไหร่จะสว่างฉันจะทำงานขอรออย่างเดียวขอให้ลูกฉันเป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดเป็นคนดีของสังคมพอแล้วชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขที่ยั่งยืนจริงๆคือภูมิคุ้มกันเราอะถ้าเมื่อไหร่หัวใจเราถ้าไม่พอมีร้อยล้านก็มันก็ยังไม่พอแต่เราวันเนี้ยเช้านี้ได้แล้ว200-300ซื้อกับข้าวเก็บผักข้างบ้านพอแล้วสุขแล้วคือให้นึกถึงความตายเยอะๆตายไปพาอะไรไปไม่ได้แค่นั้นพออยู่บนโลกนี้ให้กินได้นอนหลับมีความสุขพอแล้วไม่ต้องอะไรมากใน
่คิดเลยว่าตัวเองจะได้ถึงขนาดนี้ไม่คิดว่าตัวเองจะมีบ้านเพราะว่าเรามือ10นิ้วอ่ะความจนกลัวคนขยันค่ะอย่าดูถูกเงินน้อยได้ร้อย200ปลูกผักมั่งเลี้ยงไก่ไข่เรากินไข่ไม่ต้องซื้อไข่สดด้วยมีไก่ไข่อยู่11ตัวพอได้บ้านหลังเล็กๆนะมีความสุขมากบอกว่าไม่เป็นไรแล้วพ่อมันเรารวยแล้วเรามีบ้านแล้วแล้วแฟนก็บอกว่าต่อไปนี่จะไม่ไปไหนแล้วต่อให้ทำงานตากแดดตากฝนจะอยู่กับลูกกับเมียที่บ้านจะเชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ